บุญบุญพาเพลินสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะแม่ป้อยจะพามาอันบล็อกเครื่องชงกาแฟของ Nescafe Dolce Gusto กันนะคะเครื่องนี้นะคะแม่ป้อยก็ได้มาจากเว็บของ Nescafe โดยตรงเลยเนาะเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าเครื่องที่แม่ป้อยสั่งมานะเป็นรุ่น Genio S Plus นะคะมีอะไรบ้างข้างในเรามาดูกันคือที่บ้านจะมีเครื่องของ Nespresso อยู่แล้วเครื่องนึงนะคะแต่ด้วยความว่าตอนนี้เป็นช่วงโควิดอะแล้วมันก็แบบไม่สามารถที่จะแบบอยากจะกินพวกชาเขียวบ้างหรือว่าช็อกโกแลตบ้างเงี้ยแต่เครื่อง Nespresso มันไม่สามารถทำได้เนาะก็เลยสั่งเครื่องนี้มาเป็นออปชั่นเสริมอีกหนึ่งเครื่องนี่แกะกล่องออกมานะคะตัวนี้ก็จะเป็นฐานรองฐานรองน้ำนั่นเองดูสิปากหน่อยมือเดียวนี่ค่ะดูสิเขาให้อะไรมาพุ่งมาอย่างดีเลยว้าว wow. ตัวเครื่องที่แม่ป้อยสั่งนะคะก็คือจะเป็นสีดำนะนี่เลยนี่นะคะก็จะมีถังน้ำมีปลั๊กไฟตัวนี้จะเป็นตัวเหมือนลำดับน้ำได้ตัวนี้เป็นตัวบูทเอ็กซ์เพรสโซ่ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะมารีวิวเครื่องกันอีกทีนะอันนี้แค่ให้ดูว่าแกะกล่องออกมามีอะไรเนาะ